วัสดีค่ะแฮมก้อยมงคลโฟนค่ะเอ้ยวันนี้มีตัวใหม่โปรดักต์ใหม่มาแนะนำด้วยเป็น Vivo Y19 มีดีอะไรเห็นหน้าไหมกล้องเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยสแกนหน้าสแกนนิ้วได้ฟังก์ชันหลักๆอะธรรมดามากแต่สิ่งที่ก้อยจะขายตัวนี้แรม6รอม128เร็วเวอร์ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นะคะตัวนี้ถามว่ามันเจ๋งไหมก็จะบอกว่าโหเจ๋งมากนะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมาเยอะมากแล้วก็แบตเตอรี่เยอะมากนี่ลองมาดูกันตรงนี้เข้ามาดูค่ะนี่ดูครับดูเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอย่าว่าเถอะฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันแหละ บางทีแม่ค้าก็งงนะแป๊บเอาเห็นไหมบางทีลูกเล่นหน้าตามันเปลี่ยนไปก็ทำให้เราแบบว่าไม่เพิ่งได้มาสดๆร้อนต้องเข้าใจด้วยนะแป๊บนึงนะเอแอปพลิเคชันมาแมนมาแมนพี่น้อยช่วยหนูหน่อยสิ การตั้งค่าระบบเฮ้ยไม่ใช่ก็จะหายนี่ไงสเปคตัวเครื่องแต่ก็ก่อนเดี๋ยวก็บอกคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้เห็นไหมให้สเปคตัวเครื่องมาเป็นแรม6เลยนะความจุเยอะมากราคาไม่แพงนะคะดูตัวนี้ CPU ของมันนะคะจะเป็น CPU Helio P65 ด้วยนะวิ่งตั้ง 2.0 กิกแน่ความบางนะคะตัวนี้ที่ถามว่าที่ทำไมต้องอธิบายตัวนี้มันจะไม่ค่อยร้อนใช้เทคโนโลยีของระบบเนี่ยแค่12นาโนเมตรมันบางยิ่งบางก็จะไม่ร้อนกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาตัวนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อ่ะ 5,000 แล้วก็ชาร์จเร็วอ่ะแต่ข้อดีของขอโทษนะคะข้อดีของ Vivo ไปเรื่อยข้อดีของ Vivo นะในเรื่องของการชาร์จเร็วของเขาอ่ะเขาจะสามารถใช้ได้กับทุกๆหัวชาร์จที่มีการจ่ายไฟอยู่ที่กำลังไฟอยู่ที่5โวลต์เดี๋ยวก่อนนะใช่สิก้อยก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องสเปคเนาะแต่แค่จะบอกว่ามัน5โวลต์หรือ5วัตต์ป่ะห้าโวลต์เนาะเห็นไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องถูกป่ะกล้องหน้าตัวนี้นะคะเวอร์วังกล้องหน้า16ล้านถ่ายยังไงให้สวยแต่ทุกๆโปรดักต์นะคะจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับคนถ่ายถูกป่ะตัวนี้กล้องหน้าแหมว้าวใครก็ไม่รู้ดูก่อนละกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยดูกล้องมันจริงนะแม่ค้าสดนะคะสดด้วยส่วนกล้องหลังนะคะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่16บวก2บวก2ทำไมกล้องหลายตัวหลายๆคนเคยถามว่าทำไมกล้องหลายๆตัวมันถึงต้องใช้เยอะคือแต่ละตัวกล้องแต่ละเลนมันจะมีข้อแตกต่างนะคะอย่างตัวนี้จุดเด่นเขาจะเป็นตัวเลนซูเปอร์มาโครรู้จักกันไหมเอ่ยพวกถ่ายภาพระยะใกล้อะค่ะพวกถ่ายขามดขาแมลงขาขี้มังวันอะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งแต่ว่าถ้าลูกเล่นอยากรู้จริงๆมาลองเล่นกับก้อยได้อยู่ที่ร้านมงคลโฟนนะคะเดี๋ยวก้อยแนะนำให้โอเคไหมส่วนในเรื่องของสีตัวนี้นะคะมันมีมา2สีเขาเรียกสีอะไรนะสีสปริงไว้มันจะเป็นสีขาวออกสีขาวมุกอะค่ะมันจะไล่เฉดสีมันจะเป็นสีใหม่แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นเขาเรียกเมนิติกแบ็คก็คือสีตัวเนี้ยสวัสดีค่ะลูกค้าขายของไปด้วยนะเนี่ยแป๊บนึงสังเกตสีนะคะมันจะเป็นสีใหม่ดีไซน์หรูหรามากเลยนะอันนี้ขี้มือไหมคะได้ค่ะตัวนี้เองพี่น้อยจะปั๊บได้มาต่อกันค่ะมาพูดถึงเรื่องสีตะกี้ติดลูกค้าเรื่องสีนะคะจริงๆตัว Y19 นะคะจะทำมา2สีสีแรกจะชื่อสี Spring White มันจะเป็นสีออกขาวๆมุกๆอะค่ะแต่ว่ามันไล่สีส่วนตัวนี้นะคะก็จะเรียกสีMagnetic Back ไม่รู้ออกเสียงสำเนียงไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้งงแต่คือ Magnetic Back สังเกตไหมว่ามันจะเป็นเฉดสีใหม่เดี๋ยวนี้นะคะโทรศัพท์ทำมานะคะจะทำสีออกมาค่อนข้างไม่น่าเบื่อแต่ละรุ่นจะมีสไตล์เป็นของเขาเองนะคะในการใช้งานนะคะก็คือใช้ได้หลักๆอะใช้ได้ครบทุกอย่างแต่สิ่งที่พี่ก็จะขายจริงๆสำหรับตัว Vivo Y19 ก็คือ 1. แบตเตอรี่โทน 2. ชาร์จไวกล้องนะคะ4ตัวนะคะแล้วก็แรม6รอม128อยากรู้อยากเล่นอยากลองใช้มาลองได้อยู่ที่นี่นะคะร้านมงคลโฟนสนใจมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะมงคลโฟนที่สูงยินดีต้อนรับนะคะถึงเรื่องของแถมไม่ต้องพูดถึงมือวางสังเกตได้ไหมมือวางเอาแบบว่าหิ้วกลับบ้านไม่ได้เลยอะ
เคไม่มีอะไรนะคะฝากไว้สักหนึ่งล้านนะคะสวัสดีค่ะ